จะส้มสุดได้ปกไม้บางปอนทีนี้ยังขยมส้มนอมยกนื้อดำบันประวัติศาสตร์มวยเตี๋ยหายได้มีตีนังในขนมขัดเสียมเรียบดัดได้กู้มีชุมท่าปราสาทพนมบกสำหรับบองบองได้กดอันเชิญแต่ตัวสนะนื้อขัดเสียมเรียบกดอันแต่ตัวสนะนื้อปราสาทพนมบกบานรูปปราสาทพนมบกมีตีนังเหมือนไงปีกรองเสียมเรียบหนุ่ยปราสาทพนมบกคือจีพนมมวยขนมจงน้ำพนมแตงใบในยะซาแทบุระพนมปีเซนเตียคือพนมกรามหนึ่งพนมบักแห่งในเลิกกัมพูพนมนี้มีปราสาทมวยแดมีนปรางทมจำนวนใบได้มีตุ่มหงปนขี้สร้างเลิกเคลื่อนทมอผัวมวยนั่งปราสาทโต๊ะโต๊ะจำนวนบุญทว่าปีทมอผัวปีหนึ่งอัดปีไม่มกตะรกปรางทมทมแตงใบปรางทมทมแตงใบนี้ปรางกันดาก็สร้างลังดำไปอุตุดอกพระเสวะปรางขังเชิงอุตุดอกพระวิษณุนั่งปรางขังทบองอุตุดอกพระปรุงขนมในศาสนาปราสาทขนมบกดัดเต้าบ้านสถาปนาขนมเรียกประบาดยะซาวรมันตีมุ้ยสัตว์ในขนมราชนาบัดบักแข่งบ้านทั่วอ้อยประเชียนประเชียนอุเรียกรบลมดับธนะตัวตู้บ้านกากาเปียปีอาติเตปไตรบุตรพระปรุงพระวิษณุนั่งพระเสวะหนึ่งชี้สัญญาในการไอกระดิบพิบเชียดสำหรับเชียดหลังเรืองม่อมในแปะได้แปะบัตรยะซาวรมันตีมวยตรงเจริญตีตัวขบวนมวยสำหรับเทวจิตโนริธนีขนมในยศาสนาแปะอังบานเจริญยกพนมบักแห่งก็ได้ทราบแต่พนมบอบสัตว์เหนือชายปีประพบตักหนึ่งเมียนกำปวกขบวนรถดาปีร้อยมาภัยมวยแมนที่ไอพนมกรามเวงสัตว์เหนือจัดนั่งประพบตักเปิดมาย่างเวงเตียดพนมบักไฮเมียนกำปัวเตียบละมอมนังสัตว์ในจำจำนัดกันดาในพนมต่างปีต้อยปีประสาทพนมบักไฮได้ก่อซองลางดำใบอุตือดับแปรเสวะขนองรูปเพียบจีหลังได้เมียนเนียมท้ายะซาแทะเรสวาระประสาทพนมบบนังประสาทพนมกรามเตยบานก่อสร้างดำใบอุตือดอลอาติเตปเตยบุตเตประสาทพนมบบนังประสาทพนมกรามมีนพลังกลมรู้โดยขณีบแบบบัดได้กร้อนแต่ปรังกันดาในปราสาทพนมกร้อมทมจึงปรังแต่งปีได้อ้อมซองแข่งแปรกแก่ปะเดมาไตรบทเตะไตรบันโดกลูสเดลาปเตน้อมยกเตอร์สต็อกบารังในชนะมวยป้อนปรำใบโดยจัดสับใบหายซับง่ายกับมันดำก้อตกในขนมสระมันตีกีแมดได้รูปสำนักแต่งนุ่มมีนโดยจีព្រះព្រំព្រះវិស្ណុនិងព្រះសិវៈបច្ចុប្បន្នប្រាសាទភ្នំបបស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែកបាក់ជាដំណំកំពូលនៃប្រាសាទកណ្ដាលនិងប្រាង្គប្រាសាទខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះនិងរាយប៉ាយពេញទីធ្លាឯប្រាង្គប្រាសាទខាងជើងទោះជាស្ថិតនៅក្នុងប្រភិសភាពប្រសើរជាងប្រាង្គទាំងពីរក៏ដោយក៏មានការខូចខាតជាច្រើនដែរធំសាលាពីរដែលធ្វើអំពីឥដ្ឋត្រូវបានបាក់បែកខូចអស់ទៅហើយចំណែកអធមសាលាពីរទៀតដែលធ្វើអំពីថ្មភក់ស្ថិតនៅក្នុងតភិសភាពទ្រុតទ្រោមដោយសារតែមានដើមផ្កាចំបៃដុះចំពីលើធំសាលាទាំងពីរនេះឯកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងគោបុរៈទាំង4បានខូចបាត់បង់អស់ទ្រង់ទ្រាយជាដើមនៅជ្រុងអាគ្នេយ៍គោបុរៈខាងកើតមានវិហារពុទ្ធសាសនាមួយដែលត្រូវបានគេស្ថាបនាមកថ្មីប្រហែលជាក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពុំមានព្រះសង្ឃគង់នៅទីនោះទេដោយគេបានរើវត្តទៅជើងភ្នំវិញងាយស្រួលសម្រាប់ចាស់សុំទានសិលដោយមិនចាំបាច់ឡើងចុះលើភ្នំច្រើនដងនាំឲ្យមានផលវិបាក